ัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือน่าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีหอสมุดของพวกเรากันค่ะในเวลานี้หลายๆคนคงกำลังให้ความสนใจกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสฝรั่งเศสกันอยู่ถูกต้องไหมคะสัปดาห์นี้พี่พร้อมจึงนำหนังสือในหัวข้อกีฬามาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะสำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำยอดมนุษย์นักกีฬามหัศจรรย์พันธุกรรมหรือสัจธรรมการซ้อมโดยเดวิดแอปสตีนค่ะทุกคนเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าคะว่าเรานักกีฬาที่แข็งแกร่งทางด้านร่างกายมีไหวพริบในการแข่งขันจนกลายมาเป็นผู้ชนะอยู่เสมอพวกเขาเรียบพร้อมไปด้วยพรสวรรค์หรือจะเป็นเพราะพรแสวงกันแน่เดวิดแอปสตีนนักเขียนมือรางวัลแห่งนิตยสารกีฬาชื่อดังจะพาเราไปค้นหาคำตอบของคำถามนี้กันค่ะเขาได้ไปพบเจอกับนักกีฬาแชมป์โลกนักกีฬาโอลิมปิกหรือแม้กระทั่งการเล่าเรื่องของเหล่าเพื่อนนักกีฬาที่เขาเคยได้คุกคีฝึกซ้อมด้วยกันตั้งแต่ช่วงเป็นนักเรียนหนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของนักกีฬาที่อ่านได้อย่างสนุกเปรียบเสมือนกับการได้ศึกษาร่างกายของเหล่านักรบที่พร้อมลงแข่งในทุกๆสนามมุ่งเน้นศึกษาเรื่องยีนจากพันธุกรรมธรรมชาติร่างกายของคนจากแต่ละประเทศมีผลต่อการแข่งขันกีฬามากน้อยแค่ไหนและการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงจะสามารถทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งเอาชนะขีดจำกัดทางชีววิทยากลายมาเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจได้หรือไม่แล้วชนชาติใดบ้างที่มียีนกีฬาที่ธรรมชาติกำหนดมาโดยเฉพาะมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันค่ะสำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำ Match Point เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันโดยทีมนักเขียนเมนสแตนค่ะหากพูดถึงกีฬาก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการแข่งขันการมีผู้แพ้ผู้ชนะถูกต้องไหมคะแต่หนังสือเล่มนี้จะนำพาเราให้มารู้จักกับ25เรื่องราวเส้นทางชีวิตที่น่าเชียร์ไม่แพ้กับเกมการแข่งขันเรื่องราวของชีวิตของเรานักกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ที่อาจจะซับซ้อนมากกว่าเกมกีฬาด้วยซ้ำไปนักกีฬาหลายๆคนที่เรามองเห็นว่าเขามีพรสวรรค์และมีความสามารถจนโด่งดังและประสบความสำเร็จแต่เส้นทางของพวกเขาไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนักมวยอย่างแมนนี่ปาเกียวผู้ซึ่งเป็นแชมป์โลกที่ถูกสบประมาทมานักต่อนักเขานั้นมีภูมิหลังที่แสนลำบากต้องต่อยมวยเพื่อจนเจอครอบครัวตั้งแต่อายุ14ปีหรือราชินีแห่งสระว่ายน้ำอย่างลิคาโกดอิเคเอะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแม้ว่าจะมีความสามารถในการว่ายน้ำมากเพียงใดโรคภัยที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็กลายมาเป็นอุปสรรคในเส้นทางนักกีฬาของเขาแต่แล้วปฏิหาริย์ก็มีจริงทำให้เขาได้กลับมาว่ายน้ำอีกครั้งยังมีเรื่องราวของเหล่านักกีฬาอีกหลายคนให้เราได้ศึกษาและจะทำให้รู้ว่าผลการแข่งขันแพ้ชนะไม่อาจตัดสินเส้นทางชีวิตของพวกเขาได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจแล้วมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะและหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสอหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันค่ะ